เคลียร์เนาะผมว่าน่าจะเคลียร์นะอะไรวะไอเทนไอเทนเนาะเทนอยู่ไหนเทนเข้ามาสิหลอกเทนเอออ่ะว่าไงอยากพูดอะไรก็พูดเออทีเดียวเลยไหนก็อาจจะใจะฟังทีนั้นจบจบไม่ใช่ไม่ต้องมานั่งพูดอีกเดี๋ยวถึงเวลาต้องแบบไปหลอกไอ้พูดพูดนูนพูดนี่เสียเวลาเอาให้มันชัดเจนไปเลยยิ่งเดี๋ยวเาก็มาหลอกไอ้พูดโน้ตพูดไอ้แกพูดโน้ตพูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไร้สาระ รู้สถานการณ์อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นี่แหละเหตุผลที่ถึงเรียกพี่สวนมาทำไงตงข้าคำโปร่งใสกันพื่อ,อืมแกลยเห็นจากไอโจแล้วเป็นพี่สวนไงอืมเข่าดีครับ มีไหมมีจะเสริมอะไรอีกไหมเพิ่มเติมอะไรอีกไหมเงินคือพี่กูนะเออเสียสดายจริงมั้เยีย้เงินหน้าคืนกูบ้างนะเสียดายเสียดายจริงีอะไรวะเนี่ยแบงค์อยากฟัง <S <S อยากฟังไอ้อ้วนไหมเรื่องโอเวอร์ดูไว้ที่เมือ่อรุนพูดอืมพี่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรต้องฟังแล้วปะ่ะเพราะว่าถ้าถามพี่มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องฟังแล้วเพราะว่า พี่มองในมุมนี้นะว่าว่า,วาอ้วนอัดคลิปเสียงเบล,ลไปเปิดพี่ไม่รู้เจตนาย,ยัางไงแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันมันไม่รู้สิแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่โปรเจกต์เบลเลยอะในมุมพี่นะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่ไม่โปรเจกต์เบลเลยพี่ก็เลยไม่ไม่อยากฟังเสียเวลาพี่ขอไม่ฟังดีกว่าเวลาครับฟังไปก็เท่านั้นมันก็เท่านั้นเพราะว่าทางที่รู้สถานการณ์อยู่แล้วแต่ไม่ได้โปรเจกต์เบลเลยสักนิดพี่ว่ามันไม่ไม่ไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาครับไม่ฟังดีกว่า <S <S ว เท่านี้ครับเท่านี้ครับ,รบก็เราไปฟังกันเอาเองใครผมว่าเดี๋ยวเขาคงจะมาพูดอีกจะหยิบยกขี้อะไรามาพูดพี่อ,อย่างบอกผมไม่อยากมานั่งคุยแล้วครับมันเสียเวลาเคยเคยพูดไปแล้วไงคือเรื่องเขี้เนี่ยเคยพูดไปแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยพูดเคยพูดไปแล้วอม,มองเสดย้ยที่น่าจะโปรเจกต์น้องหน่อยไม่โปรเจกต์น้องเลยก็ตำครับก็เลยว่าก๊อฟดูแลน้องๆโอเวอร์แบบดีมากๆ ผมจะไดยก็อยางบอกก็ผิดหวังานิดหน่อยแต่ก็ตามน่้แหละครับอย่างทีเ่เล่าตามครับเดีย๋ยวได้กลุยก็อยู่บ้างเฮ้ยมดนโหดเลยวะคีย์บอร์ดโคตรเด็กเลยอะ ก่อนจะออกมาพูดอะไรจริงๆน่าจะคืนเงินก่อนอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะอันนี้ก็เห็นด้วยน่าคืนเงินคืนเงินอย่างน้อยคืนเงินเพื่อผมก่อนที่เพื่อผมออกออกให้ไปก่อนก็ผมก็เสียดายแทนอยู่จริงๆก่อนจะออกมาแบบว่าจะแบบจะคิดจะโจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆน่าคืนเงินก่อนแล้วแบบว่าเออจะโจมตีจะโจมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ากันเข้าใจดังนั้นมันมีผลประโยชน์เข้าใจว่ามันมันมันมีเรื่องของผลประโยชน์การที่เราต้องแเปลี่ยนสีเข้าไปหาเขาหรืออะไรก็ตามไพื่เขาสนิทใจหรืออะไรก็ตามจริงๆคือ คือคืออันนี้คืออะไรไอยังไงไอเบลคับพี่พคือได้คิกี้จับใจความได้ก็คืออ้วนอัดคลิปเสียงไปใช่ครับเพราะอะไรคลิปเสียงเบ,บลไปมาหลอกคุยกับเบลแล้วก็ให้อัดคลิปเสียงเบ,บลไปแล้วก็ไปเปิดมาหลอกคุยกับเบลให้เบลพูดถึงการตอนคิงด้อมมีเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนที่มีปัญหากับโจอืมอเท่านั้นครับอ๋อ,อไอตอไนไอตอนไอตอนที่คุยตอนเย็นป่ะไอเบล ไอตอนไหนวะที่ผมผมบอกพี่ว่ามันมันมีที่ที่คนนั้นม่าพูดอ่ะมันก็มีเขาบอกคืนแล้วอเดี๋ยวให้ไอ้เบลคุยไปส่วนก่อนเดี๋ยวจะให้จะให้จต็เคือเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าสมมติอัดคลิปไปก็น่าจะ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 ชัดเจนไปแล้วนะไม่น่ามีปัญหาขนาดนี้เนาะไม่พี่ผมเมื่อวานผมไอนคนเรียกรันเข้ามาได้แหละผมก็ไม่สบายใจไงเรื่องที่แบบไอ้เมื่อนพูดถึง ถึงพี่ถึงโอเวอร์ดูไว้กบโอเวอร์ไงพี่ผมก็เลยมาคุยในมุมฝ่ายอ้วนว่าฝั่งโอเวอร์เป็นอย่างนั้นหรอทําไมมาถึงพูดอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าไอใจความที่คุยอ่ะใจความที่คุยเมื่อวันนี้หรือว่าเมื่อวานวะเมื่อวันก่มเออตอนเย็นนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอัดคลิปไปครบน่าจะไม่น่าจะไม่ได้มีประเด็นอะไรอย่างนี้นะ พี่สวยก็อยู่นะใช่เพราะว่าวานกูยังกูยังด่ามึงเลยแล้วก็คือพวกมึงก็อ่ะพวกมึงก็เป็นคนพูดกับกูบกเองด้วยทั้งอ้วนก็บอกพวกก็เป็นคนบอกกูเองด้วยทั้งไม่น่าจะเป็นห่าหรอกตะกี้มันครบอ่ะนะตอนนั้นแหละครับพี่ ็ชว์ <S <S ได้จริงๆเลยแต่เสียงที่ฟังมีเสียงพ่สวนก็ใช่ไงก็เมื่อวานผมก็อยู่ไงเมื่อวานก็ผมถึงบอ้เบลไงว่าถ้าเกิดว่าเสียงอัดไปถ้าเกิดว่าครบท้วนก็คือผมก็เนี่ยผมก็ด่ายเบลไปเพราะอ,อ้วนก็เป็นคนยืนยันกับผมด้วยเลยว่าเฮ้ยมันมีจริงๆนะนะซึ่งให้พูดจริงๆเลยผมไม่ได้รู้เรื่องผมรู้แต่ถ้าเกิดว่ามันรู้ว่ามีปัญหาอะไรผม,มเบรกแน่นอนผมไม่มีปัญหาอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว เมื่อวานคนที่คอนเฟิร์มกับผมก็ตามที่เห็นนะครับก็มีอ้วนกับเบลนี่แหละทุกคนคอนเฟิร์มผมว่ามันมีจริงๆอแต่ปัญหาก็คืออ้วนก็ระบุชัดเจนนะในคลิปว่ามันเป็นคิงดอมไม่ผมก็อยากรู้ว่าทาั้งๆที่มันก็ได้ผลประโยชน์ด้วยมันจะพูดทําไมวะมันไม่เกี่ยวกับได้ผลประโยชน์หรอกเพราะว่ามันระบุชัดเจนแล้วมันคือคิงดอมใช่ไหมล่ะแล้วก็ตอนที่ปัญหาก็ตอนที่ปัญหาก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่เริ่มต้นวอตนี่มีคลิปกเก่าๆก็อยู่ ว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องไอ้โจเรื่องนู่นเรื่องนี้เราถึงมาช่วยกันทาไม่ใช่เหรอใช่เติมแค่นั้นแหละวอสผมก็เลยไม่ยุ่งเรื่องในเมืองเลยไงพี่ผมก็เลยทำแค่เติมงินอย่างเดียวอืมผมบอกไม่ไม่ไม,ไม่โปรเจกต์น้องเลยผมถึงบอกว่าสียดดยอย่างเดียวไม่ไมโปรเจกต์น้องเลยน่าจะโปรเจกต์น้องสักหน่อยเบลมันก็จริงใจอยากไม่โปรเจกต์เบลเลยพี่เ,ยเลยบอกว่าอย่ามามาคุยเลยพี่ไม่ชอบอย่างเงี้ยมันเสียเวลาคุยไปไม่ได้เลยครับโอเคพี่คุยไปไม่ได้เลย มันจะเสียความสัมพันธ์เปล่าแั่นโทรมาหาพี่แล้วพี่ก็บอกเลยอย่ามาคุยเลยมันเสียเวลาคุยมันเสียความสัมพันธ์กันเปล่าเเสียแล้วเพื่อนอืมแต่มันก็เสียแหละแต่ก็โอเคพี่บอกว่าไม่เป็นไรมันได้ได้รู้นีสัสแล้วก็ที่มือบอกว่าคืนแล้วใช่ไหมครับเออมือเนี่ยเท่าพยุยผมแปดหมื่นบาทตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดคือน้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่อยากเปิดแชทแล้วกันมันมันเดี๋ยวเปิดจันงมันก็เปิดได้แหละแต่ขอไวเซนเซอร์อะไรให้เสร็จเดี๋ยวนกั นะครับมืดทับก็ยืมผมแปดหมื่นบาทตอนนั้นน้องเดือดร้อนเดือดร้อนมากเดือดร้อนอะไรสักอย่างแหละเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องแก๊งที่ตอนนั้นเอ่อไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแก๊งแล้วมีปัญหานะครับผมพูดได้ไหมพี่เรื่องนั้นผมรู้ได้พูดได้พูดได้พูดได้มันเสียพนันพี่อืมนะแล้วก็มาพูดกับผมอีกอย่างไม่ไม่ได้พูดว่าเสียพนันแต่พูดอะไรสักอย่างเหมือนแบบบ้านผมเดือดร้อนอะไรสักอย่างที่แรกผมขอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ให้ยืมไปแปดหมื่นก็เอ่อระหว่างทางถามว่ามีคืนมีคืนบ้างไม่ใชช่่่ไมมคคคืืืนนนเเลยยีบ้้าางแตฉ แบบนัดกันไว้ก็คืนช้าอะไรผมไม่ว่ากันผมก็ไม่เคยด่านะผมไม่เคยด่าน้องสักแอบผมก็เอ้ยไม่เป็นไรเข้าใจพูดตรงๆพอเฮ้ยมึงติดอะไรบอกพี่ไว้น้องผมต้องถามว่าเฮ้ยมึงสตรีมเป็นไงดีไหมโอเคเปล่าพยายามทำสอรี่ให้น้องเอ้ยสตรีมแม่งอยู่ได้เว้ยอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นทุกอย่างมีแชทหมดมีแชทหมดทุกอย่างมีแชทหมดมีแชทหมดนะครับผมก็บอกเฮ้ยไหวเปล่าเฮ้ยตรงไหนไม่ไหวบอกเฮ้ยมึงติดตรงไหนบอกพี่ไว้พี่ช่วยหมดอะไรอย่างงี้ยเฮ้ยมึงคืนช้าไม่ว่ากันบอกน้องก็ไม่ค่อยจะบอกชอบหายไปบ้างนู่นนี่นั เริ่มยืมผมตั้งแต่ยี่สิบสามกุมภาหกสี่นานไหล่ะยี่สิบสามกุมภาหกสี่ระหว่างนั้นก็มีไล่ไปเรื่อยคืนผมบางทีก็ประมาณเดือนประมาณยืมไปเดือนสองคืนผมหมื่นหนึ่งตอนประมาณเดือนสามไอเดือนสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าวัดเมษาคืนผมตอนประมาณเมษายือไม่ใช่กุมภาคือเมษาเออมาณเดือนเดือนสี่หรือไปเดือนสองคือเดือนสี่ นะครับก็คือเดือนสี่มาหมื่นนึงผมก็เออไม่เป็นไรผมไม่คิดดอกนะผมไม่คิดดอกน้องสักบาทนะพ่อผมบอกว่าช่วยน้องไม่ว่ากันน้องเดือดร้อนไม่ว่ากันโอเคผมก็คอยตามน้องบอกเฮ้ยมันเป็นไงบ้างวะน้องบอกเฮ้ยพี่พอดีติดนู่นติดนี่พ่อผมเดือดร้อนนู่นนี่นั่นคืออะไรผมก็ไม่ว่ากันน้องก็จะยอยทยอยคืนอ่ะบางทีก็บางพฤทธภาบ้างอะไรอย่างงี้เลื่อนไปบ้างบางทีก็เลื่อนเลื่อนไปบ้างผมก็โอเคไม่ว่ากันผมคอยทักถามว่ามันเป็นไงบ้างสบายดีไหมนู่นไม่ติดอะไรไหมอ่ะสิเพราะว่ามันค่อยๆทยอยคืนมาจนถึงประมาณเออ่มิถุนนาย เรค่อยๆค่อยๆจนมาถึงดอกสุดท้ายที่น้องหายไปเลยผมก็ตามไม่ได้คุยอะไรก็ไม่ได้จนถึงช่วงมาตุลาั้งตุลาตุลาผมก็แบบเฮ้ยมีอะไรจะมาถึงไม่บอกน้องก็บอกว่าเออผมเกรงใจพี่ผมบอกเฮ้ยพี่เคยว่าเองหรอบอกพี่ไม่เคยว่าเองนะแชทเดือดร้อนอ่ะเองติดอะไรเองขอแค่เองพูดผมไม่เคยว่าไม่เคยไม่เคยว่าจริงมีแชททั้งหมดเดี๋ยวแชทเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวขอเซนเซอร์ก่อนนะครับมีแชทให้ดูโลกขอไม่เคยว่าไม่ต้องกลัวเลยบอกผมตรงๆติดอะไรบอก จนไปถึงเอ่อสิบสองตุลามังน้องก็บอกขอโทษจริงๆครับแต่ผมจะพยายามหาคืนให้ได้แล้วก็หายไปเลยหายไปนานมากๆนานแบบนานชิบหายเลยจนผมแบบว่าคุยกับก๊อฟว่าเฮ้ยก๊อฟไปมืดมันยังไงวะนี่แม่งหายไปเลยไว้เที่ยมันตดอีกสองหมื่นแล้วก็ผมก็ต้องใช้เงินบ้างเพราะว่าเงินมันก็ไม่ใช่ในน้อยมันก็บอกเออมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่เออมันก็หายไปเลยแล้วผมคุยกับก๊อฟเฮ้ยก๊อฟไปยังไงวะก๊อฟก็เลยบอกไอ้แดงอย่างนี้แล้วกันเป็นอย่างงี้ไหนๆน้องมันก็เออเป็นน้องที่แบบเออรู้จักหรืออะไรก็ตาม บอกแครน้องไปก่อนลูกนี่ก็ไม่คืนบอก็ไม่เห็นจะคืนเที่ยวเลยก็ไม่เห็นจะคืนเพื่อนผมหรืออะไรทั้งสิ้นก็ยังปล่อยให้มันมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นเพื่อนผมก็ช่วยฟรีๆไปอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นอย่างเนี้ยสุดท้ายก็มาเป็นแบบเนี้ยผมถึงบอกว่ามันมันก็ไม่รู้ดิไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยเพมันมันบอกว่ามันก็อย่าบอกผิดหวังครับผิดหวังจริงๆผิดหวังมม่ผิดหวัง,วงพอสมควรเลยล่ะไม่พี่อันเนี้ยพี่แว้งดูนี่อืมพี่แว้งคิดตอนคิกเข้าไปอ่ะฮะ อันนี้ก็ก็เรื่องของมันเหมือนกันอ๋อไอที่ประสบการณ์ให้เพื่อนยืมเงินไปลงทุนมันบอกผมว่ามันไปลงทุนใช่ไหมอ่าอ่ะคือมันบอกว่าห้าหมื่นเนี่ยลงทุนกับมันได้กําไรอีกเท่าหนึ่งอืมผมก็ตอนแรกผมก็เออน้องพูดมาอ่ะกูเชื่อก็ได้แล้วกําไรจะแบ่งกันคนละครึ่งอืมเออเพราะว่ามันบอกว่ามันไปเดูดูตามลิงก์ครับดีลิงก์ให้ดูมันมันไปไอนี่เอาพอร์ตจากเพื่อนมาขายอ่าได้กําไรอีกเท่าหนึ่งนี่ในทลิปอ่ะ ี่สิบสี่กุมภาพี่แต่เงินผมได้คืนน่าจะปลายปีมั้งแต่คนที่คืนคือไอ้อ้วนอ้อวนจัดก,การให้เหมือนอ้วนไปเคลียร์นี่ให้มันอะเงินของพี่กใกล้อ้วนเคลียร์ให้ก็ถือบอกว่าบางทีพี่เข้าใจว่าอ้วนมันรักเพื่อนแต่แค่พี่บอกว่าพี่ก็หนีที่บอกว่าก็นั่นแหละแค่รู้สึกผิดหวังทีงท่แบบว่ามึงไม่โปรเทคเบลเลยอะไรเงี้ยพี่ก็นั่นแหละตามนั้นแหละครับไม่ว่ากันมันได้รู้ที่ใส่คนมันมันเล็กน้อยมากแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็เคยพูดไปแล้วด้วยแค่นี้ไม่ไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกกังวลใดเลยไม เรื่องที่บอกว่าใครจะคิดเห็นยังไงผมไม่ว่ากันแล้วตามนั้นเลยครับพูดไปหมดแล้วนะครับพูดไปหมดแล้วแล้วก็ชัดเจนด้วยท่นนี้ครับออมีไหมยังมีไหมล่ะคือ,อผมก็ไม่เข้าใจมูไม้วนนะว่าที่อัดเสียงไปอะไรเข้าใจยังไงแต่ว่าอ,อืผมก็แอบสงสารมันเหมือนกันมาถึงตัวไอ้อ้วนเองอะ่ะพี่เข้าใจใช่ปะครับเหมือนมันก็แบบผมไม่รู้นะว่ามัน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  ออกตัวแทนหรืออะไรแทนในมืดขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะไอ้วนช่วยไอ้มืดเยอะมากก่อนหน้าเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจมันว่าอาจจะแบบอันนี้มั้งพี่พอแบบมีผลกระทบกับมันอ<ม>ผมไม่อยากให้มองมอง,มองว่ามันมันไม่ดีนะพี่ตอนเนี้ยคือมันก็อาจจะมีเหตุผลของมันที่มันอาจคลิปไปอะไรก็เลยบอกว่าเออเขาถึงบอกว่าอา้วนมันคงมีเหตุผลของอ้วนแหละที่แบบว่าอาจคลิปไป,ปแบบนี้แต่พี่อย่างพี่บอกว่า,พ,บบวาพี่แค่รู้สึกเดียวว่าไม่โปรเทคเบลเลยแค่นั้นเองที่รู้สึกแค่นั้นนะ เพราะว่าเบลก็ดีกับเขาไม่เคยทําร้ายกับเขาแค่จะดูแลอ้วนเหมือนแบบเฮ้ยทางี้อ้วนก็มาคุยพิสวนแล้วหรือก็ตามเงี้ยพี่บอกว่าไม่ไม่โปรตเบลเลยแล้วปัญหาคือมันเราเรื่องที่เคยพูดเราเคยพูดไปแล้วด้วยอ่ะมามามานั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมก็เลยตามนั้นครับไม่เป็นไรก็ตามนั้นอีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่หรอกมันมันก็ตามมนเลยทาอะไรไม่ได้ก็ตามนั้นเนี่ยคนคนดีทำกันไหมล่ะครับแบบเนี้แบบยืมเงินอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแบบเนี้ยผมบอกว่าผม ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเสียดายเลยแล้วก็ที่บอกว่าแค่ผิดหวังเท่านั้นเองตั้วเงไปทำอีกอีื่องเงี้ยเท่านั้นครับเลยบอกว่ามันคิดผิดป่ะพี่พูดตรงคิดผิดมากที่น้องทำแบบนี้นะครับเหมือนน้องแบบว่าพอพี่จับได้ว่าน้องไปแอบนินทาพี่ทําทุกอย่างทานิสัยเหมือนเดิมแล้วพอพี่จับได้ปุ๊บน้องก็ลนลานออกมาเอาเรื่องที่มันเคยเคลียร์ไปหมดแล้วกลับมาพูดอีกก็เท่านั้นเองพี่ก็ออกมาชัดเจนเท่านั้นครับ แลาดีครับเท้านีครับน้องแจนปล่อยพิมพ์ได้เลยครับน้องแจนไม่ต้องอีโมดปล่อยพิมพ์ได้เลยที่ไม่ว่าอะไรยาพิมพ์ได้เลยครับไม่ต้องไปปรับอีโมดหรอกให้รับพิมพ์เลยปล่ครับพิมพ์ได้เลยครับอืมเดี๋ยวเสียดายก็แค่มันก็แบบนิดนึงอ่ะก็ผิดหวังอ่ะมันมันไม่รู้ดิผมเคยมองเขาเป็นเหมือนน้องน้องผมรักน้องทุกคนดูแลน้องทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวผมจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยบอกแล้วว่าผมโตมาแบบโตมาแบบเนี้ย ต้นแบบนี้ครับผมอยู่กับใครผมก็ให้ใจเต็มร้อยผมดูแลน้องทุกคนเหมือนเป็นแบบเป็นพี่น้องจริงๆจริงๆกันเลยอ่ะนะครับเดือดร้อนบอกไม่คิดดอกมึงสักบาทมึงเดือดร้อนอมึงอบอกมีปัญหาขี้อะไรบอกมึงจะคืนกูนะแค่ไหนไม่ว่าขอแค่บอกคําเดียวผมคําเดียว๋ยวไวาจะลงแชททั้งหมดให้ดูครับ๋ยวขอซีเซอร์แบบเดียว๋ย่จะลงทั้งหมดให้ดูเท่านี้เนาะบอกว่าเท่านี้แล้วก็เฮ้ยแล้วก็พากู เองละกูเบื่อจริงเลยต้องมานั่งเคลียดามาพวกเคลีย์นี่บอกผมเบื่อแล้วครับมันพอเรายิ่งโตลแล้วกานว่าเหมือนกับนะวันนี้มันเหมือนกับนนอย่างที่บอกมันก็เหมือนกลับมาเปิดประเด็นกันทำที่อะไรก็ผมก็ไม่เข้าใจในตามองพี่ไม่ดีแล้วพี่ว่าไงบ้างครับเออพี่ไม่ไม่ห้ามความคิดตะแล้วก็พี่ไม่ไม่โกรธตะในอะไรทั้งที่เลยเพราะ อืพี่จะคำนี้แล้วกันว่าพี่ว่าพี่กับตาเราเรามีโอกาสได้เจอได้คุยกันพี่เอ่อไม่รู้ว่าตาจะมองยังไงก็ตามพี่พี่ไม่โกรธไม่โกรธแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยจริงๆอย, you, อย่างที่บอกว่ามันห้ามความคิดน้องไม่ได้ผมยังผมยังรู้สึกว่าผมยังแฮปปี้กับน้องเหมือนเดิมทั้งตาและคิงหรือว่าน้องๆในเอ็มบีหลายคนที่ผมรู้จักที่ได้เจอกันณนวันงานมนเกิดคิงหรือได้เจอกันที่ไหนก็ตามที่แบบได้แบบนั่งเดื่มเดียนั่งคุยกันผมยังโอเคกับน้องๆเหมือนเดิมผมเคยคุยก็นักคุยเล่นกับน้องๆ นะครับแต่นะักวันนี้ถ้าเกิดน้องรู้สึกว่า, i, ng, kay, วาเฮ้ยน,น้องไม่โอเคพี่ไม่ว่ากันมันเป็นสิทธิ์ของน้องมันเป็นสิทธิ์ของน้องชายพี่จะว่ากันณักวันนี้พี่ก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้วจุดที่แบบว่าพี่ต้องมานั่งประทะปะทะประทระทุทกเรื่องพี่ว่าพี่พี่โตจนแบบว่าพี่ไม่อยากมานั่งทะเลาะก,กันแบบนั้นแล้วอ่ะมันมันมันเริ่มเริ่มโตจนข้ามจุดบบนั้นไปแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ยังอยากมีเอ่อมีพี่น้องที่แบบว่าเฮ้ยนั่งแดกเบียร์กันแล้วสนุกเฮฮากันเหมือนก่อนเท่านั้นครับพีี่่่่ไไมมกกเเเลลยยพณวนนึงงถ้้้าาาอตขใจ เราแก้คุยกันได้เท่าน,นั้นเองเท่านั้นเลยครับเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยนะวันหนึ่งตาอาจจะบอกเฮ้ยลองคุยที้แบงตรงๆดีว่าเพราะคุยกันได้หรืออะไรก็ตามหรือจะไม่อยากคุยเลยก็ไม่ว่ากันผมก็ไม่กดน้องมันเป็นความคิดน้องผมไม่ห้ามใช่ครับแล้วผมก็จะไม่มาดังบังคับเอ้ยมึงต้องมาคุยกูต้องเข้าใจกูต้องมาฟังพี่อธิบายด้วยไม่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 นะวันหนึ่งผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมันเห็นชัดด้วยตัวเองอยู่แล้วน้องจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่ว่ากันดำน,นั้นเลยครับ นะฮะแล้วก็แฟนคลับก็อย่ามาตีกันเลยมันก็ลำบากใจกันทั้งคู่ผมก็ลำบากใจน้องก็ลำบากใจฝั่งน้องๆทุกคนลำบากใจกันหมดอย่ามานั่งตีกันเลยครับอย่างที่บอกว่ามันมันนี่โตขึ้นแล้วจริงครับแม่งโตขึ้นแล้วแบบว่าความคิดแม่งเปลี่ยนรู้สึกว่าแบบไม่อยากบวกกับทุกเรื่องแล้วอะเราพอมานั่งโตขึ้นแม่งไม่อยากมานั่งแบบเคีียมันต้องมานั่งชี้ให้คนเข้าใจแบบนี้นะมึงต้องอธิบายความเป็นตัวมึงให้เขารู้นะเว้ยเขาต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมึงเป็นอย่างนี้นะนะวันนี้มันไม่ใช่แล้้้้้้วววนนนนนะัััีมมมตองเเขาาาาใจบผ่ เขาจะเข้าใจในก็เป็นเป็นส่วนของเขาเท่านั้นเองนะว่าในภาพโตขึ้นอาจจะเข้าใจผมก็ได้หรือจะไม่เข้าใจก็ได้เออแก่ขึ้นแล้วแหละเียเอเอ,เอแก่ขึ้นแล้วด้วยครับแก่ขึ้นแล้วด้วยแก่ขึ้นแล้วด้วยยังอยากยังอยากยังอยาก,ม,ยากม,มีเพื่อนพี่น้องนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันอยู่เท่านี้ครับการวันนี้ผมก้าเซ็ง <crying> <จร> <ule> ผมขออน <calculating> ุญาตลงรีมเลยอันนี้ขอโทษด้วยขอโทษทุกคนขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านขอโทษซับไคร์ทุกคนบางคนทุกมาต่อซับขอโทษด้วยขอโทษจริงจากใจนะครับ เบื่อจริงครับเบื่อมากแล้วผมเจออะไรอย่างนี้ผมก็เซ็งเงพูดตรงๆนะมันเซ็งเซ็งบกผิดหวังแล้วคนดูรู้อยู่แล้วว่าที่ใส่ผมเป็นอย่างนี้เวลามีปัญหาขี้อะไรกับพี่น้องแล้วมันมันอย่างเนี้ยฟิลแม่งจะไม่ค่อยได้แล้วม่นมันจะเบื่อเ <c oughs> บ<า>ื่อตามนั้นครับตามนั้นครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณคุณผู้ชมทางฝั่งเอฟบีทุกคนด้วยที่เข้ามาฟังนะครับไม่ถูกใจยังไงขออาภาัยด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลอย่าง,ท,งที่ผมยังยืนยันเหมือนเดิมไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครมีทุกออยย่่างให้ดููบน youtube ทั้งหมดทุกเหตุการณ์มีเป็นฉากเป็นตอนคุณผู้ชมไปดูดูดูตามเลยว่ามันจริงไหมตัดสินใจเอาเองได้เลยเท่านี้ครับเท่านี้ครับเท่านี้ครับยังแคบๆเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงครับน้องๆทางฝั่งเอบีที่เคยเจอนั่งกินเบียร์ด้วยกันที่งานมันเกิดคิงหรือเจอกันที่ไหนก็ตามผมยังโอเคเหมือนเดิมแฮปปี้เหมือนเดิมสําหรับคนที่ไม่ได้ที่กับผมนะผมบอกก่อนที่แบบไม่ใช่แบบเอาผมไปดินทารับหลังอะไรเงี้ยนะครับผมยังแฮปปี้กับน้องเหมือนเดิมทุกคนเลยนะครับส่วนพวกที่ มีทารับหลังแล้วก็ยังทําตัวที่เฮียสันดามไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมให้ได้อย่างเดียวครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับคุณนายครับ